อัดคลิปหน่อยครับเมื่อกี้พูดอะไรบ้างความรู้สึกการสมัครวันนี้แล้วก็ที่โอ๊ตบอกว่าอยู่บ้านไม่รอดหรอกเกี่ยวกับอัปโหลดเอกสารใช่ปะใช่เราก็บอกว่าอยู่อีกเดือนนึงก็ไม่ผ่านโอ๊ตบอกมาเฮ้ยจัดเวลามาหาโอ๊ตสัก10นาทีอ่ะเป็นไงเราเสร็จแล้วคือไม่ถึง10นาทีเลยแบบเหมือนกับว่าคือตอนแรกมันเหมือนมันไม่ผ่านมันเหมือนมันไฟล์มันส่งไม่ได้ใช่เพราะว่าคอมพิวเตอร์เรามันทำไม่ได้แล้วก็พอมาให้อาจารย์จับปุ๊บจับแตะโหลดไปโหลดมาคือแป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาทีจริงๆผมก็คำๆไปเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้รู้หรอกคำไปตามทางง่ายมากแล้วตั้งแต่ที่เรามาเรียนที่เนี่ยคือถ้าฟังจากคลิปคนอื่นเนี่ยเหมือนดูบอกว่าดูคลิปใน YouTube เกี่ยวกับสมัคร Amazon แล้วมันเป็นไงเวลาคนอื่นพูดคนที่เขาขายคอร์สเรียนแต่พอเราฟังเนี่ยความรู้สึกว่าฟังจากคนนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วอ่ะฟังคนนี้พูดคือฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจากความคิดที่ยากเนี่ยมันเหมือนเรียนกับคนนี้น่าจะง่ายกว่าเรียนกับคนนี้นะเพราะคนนี้พอพูดแบบพูดให้เราเฮ้ยมันยากอะไรก็ยากแล้วฉันจะทำได้ไหมยิ่งคนทำอะไรไม่เป็นเลยยิ่งแบบโอ้ยฉันคงทำไม่ได้แน่ๆค่ะคือมันต่างกันเยอะอ่ะมันต่างกันเยอะแต่ผมก็บอกว่ายากเหมือนกันนะสมัคร Amazon ในคลิปอะของผมแทบที่ผมพูดนะยากมันก็เหมือนกับทุกที่อะใช่แต่อาจารย์จะมีคำตบท้ายว่ายากแต่ทำได้ไหมทำได้ผมสามารถทำให้คุณทำได้แต่พอที่อื่นเนี่ยเขาจะบอกว่ายากซึ่งคุณทำไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่มาเรียนคือเหมือนกับเขาตั้งใจขายคอร์สเขาโดยที่บางทีแบบมันไม่มีเหมือนความจริงใจลงไปบ้างคือคุณอยากขายคอร์สมันก็ขายทุกที่แหละผมก็ขายผมก็ขายเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าฉันตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะแม้แต่บางทีเอ้ยถ้าเรามาไม่ได้อาจารย์หนูมายังมาไม่ได้หนูสอนทางโทรศัพท์ทางอย่างนี้ได้ไหมได้คือแต่คราวก่อนเนี่ยสอนทางโทรศัพท์มันไม่รอดไงแต่ว่าความรู้สึกพออาจารย์บอกได้ปุ๊บจากคำที่เราคิดว่ามันยากมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันซอฟนะมันง่ายนะแต่พอเวลาอาจารย์บอกว่าเออมันก็ไม่ยากไอ้มันก็ไม่ได้หรอกแต่ใจเรามันคิดไปแล้วพอเวลาเราโพสิทีฟไปแล้วอ่ะมันก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายอ่ะมันง่ายเอ้ยมันทำได้แต่เคสนี้ผมบอกใช่ไหมว่ามาเฮ้อจริงๆมันอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่รอดผมพูดอย่างนี้จริงไหมใช่แล้วไม่ถึง10นาทีก็เรียบร้อยเสร็จเลยใช่แต่อาจารย์บอกมาเถอะ10นาทีก็เสร็จเราค่ะก็เลยมาแป๊บเดียวแฮปปี้ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ